ครับสวัสดีครับนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับแนะนำวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธีนะครับเรียกว่า5 moment นะครับคือการล้างมือ5ขั้นตอนนะครับ7 step นะครับวิธีการล้างนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับใส่แหวนใส่นาฬิกาหรือเครื่องประดับนะครับต้องถอดออกก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการที่จะป้องกันลดของการนำเชื้อโรคนะครับไปสัมผัสผู้ป่วยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือกดน้ำยาล้างมือนะครับนะครับวิธีการล้างคุณครูจะสอนง่ายๆนะครับวิธีการจำนะครับก็คือคุณครูก็จะบอกว่าวิธีการล้างก็คือมีการล้างแบบหน้านะครับนักศึกษาลองท่องตามคุณครูนะครับหน้าหลังปั้นโป้งปลายข้อนะครับอันนี้คือเทคนิคการจำการล้างมืออย่างถูกต้องอ่ะวิธีการล้างท่าที่1 นะครับก็คือวิธีการล้างมือนะครับก็คือหน้าก็คือหมายถึงว่าเนี่ยครับวิธีการล้างนะครับเอาฝ่ามือนะครับถูกับฝ่ามือนะครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีนับ1ถึง10ในใจนะครับอันนี้ท่าที่1 หน้าหลังครับต่อไปหลังนะครับเอาฝ่ามือถูปะหลังมือนะครับหลังนะครับ10วินาทีแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับหลังนะครับต่อไปนะครับปั้นครับปั้นนะครับนี่ครับปั้นเอาฝ่ามือนะครับถูกำปั้นนะครับกำมือนี่คือท่าที่3นะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างครับปั้นนะครับต่อไปท่าที่4ครับโป้งครับก็คือใช้ฝ่ามือนะครับไม่ใช่แต่นิ้วโป้งนะครับต้องทำทั้ง5นิ้วนะครับโป้งนะครับแต่เราใช้เทคนิคการจำว่าโป้งนะครับครบทั้ง10นิ้วนะครับต่อไปท่าที่5นะครับปลายนะครับนะครับใช้ปลายนิ้วนะครับถูกกับฝ่ามือนะครับนะครับต่อไปครับปลายแล้วก็ข้อนะครับนะครับท่าที่6นะครับแต่ถ้าแบบว่าเข้าห้องผ่าตัดนะครับเราก็จนถึงข้อศอกเลยนะครับอันนี้อยู่ในท่าเดียวกันนะครับแล้วก็สเต็ปต่อไปนะครับก็คือการล้างออกนะครับเราก็เปิดใช้ศอกนะครับสัมผัสกับก๊อกน้ำแล้วก็ล้างออกนะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้การเช็ดนะครับนะครับแล้วก็ถือว่าเสร็จนะครับวิธีการล้างมือนะครับขอบคุณครับ